สวัสดีค่ะวันนี้ไปสายค่ะไปนวดก็จะมีหมอนวดเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาจับเส้นแต่เขาเป็นหมอนวดที่แบบว่าเขาไม่ได้นวดเรานะคะเขาก็แค่คลายเส้นไม่ได้นวดเลยเพราะว่าไหล่ที่นั่นมีปัญหาเพราะว่าเมื่อประมาณ13-14 ปีที่แล้วเนี่ยพินไปว่ายน้ำก็คือเหมือนกับว่าบุกี้บอร์ดนะคะลงเข้าไปในใต้ทะเลแล้วน้ำมันเข้าหูเยอะมากอะแล้วทีนี้เนี่ยกลับบ้านมาก็รู้สึกแบบว่ามันเหมือนไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนะนะก็รู้สึกแบบว่าทำไมทีวีมันไม่ชัดเนี่ยเสียงมันก็ไม่ชัดคนพูดก็ไม่ชัดเนี่ยก็แต่แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือตอนนั้นก็กลับบ้านไปในเมืองนะคะแล้วก็ทีนึงก็คือไปนั่งดูทีวีกับสามีกับลูกสาวกับสามีนะคะก็พี่ก็รู้สึกว่าก็ฟังทีวีไม่รู้เรื่องเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกสามีว่าเออเธอทำความสะอาดเต็มห้องครัวแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปนอนแล้วฉันรู้สึกไม่สบายแล้วคืนนั้นก็คือแบบโลกหมุนนะคะ vertigo นะคะโลกหมุนตลอดทั้งคืนแล้วตอนนั้นตัวน้อยเนี่ยเขายังอายุแค่6 สัปดาห์อยู่เลยก็ยังต้องนำให้นมอยู่ใช่ไหมคะก็คือไปในห้องเขาไม่ได้เพราะว่ามันโลกหมุนนะคะก็คลานทีละคืบ2 คืบไปห้องเขาเพื่อจะไปให้นมเขานะคะตอนกลางคืนโอ้โหแล้วก็คือไม่หยุดอ้วกเลยนะคะไม่หยุดอ้วกจนแบบว่าตอนเช้าต้องเรียกหมอเข้ามาฉีดยาแล้วหลังจากนั้นก็คือหา specialist หาหมอนั่นหาหมอนี่แล้วก็เรื่องยาวอะค่ะเรื่องยาวแล้วก็ยังเป็นโรคหมุนอยู่ประมาณ2 ปีอะไรใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยก็เลยติดนิสัยนอนฝั่งที่หูนอนฝั่งที่เราเอาหูทับเข้าไปในหมอนแล้วจะไม่ได้ยินอีกฝั่งนึงนะคะก็คือติดนิสัยก็คือเวลานอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยก็จะพยายามนอนอีกฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรงฝั่งขวาของพิษเนี่ยจากไหลลงมาถึงเอวทางด้านขวานะคะก็รู้สึกแบบว่าเริ่มจะขัดนะคะเหมือนกับเส้นมันไปทับกันอ่ะก็ตอนนี้ก็คือไปหาหมอก็เขาเป็นออสซิโอพาสนะคะประมาณค่ะไม่รู้ว่าใส่ไทยว่าอะไรเขาก็โอ้โหดีมากเขาก็จับเส้นเขาก็เหมือนกับคลายเส้นให้เรานะคะแต่เขาไม่นวดให้เราก็ยากอยากให้เขานวดเพราะเขานวดเก่งมากแล้วก็นั่นแหละวันนี้ถึงแล้วนะคะมาสายซะด้วยเอามีที่จอดไหมเนี่ยไม่มีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ